ที่รักจะไปทำงานแล้วเหรอครับใช่ค่ะพอดีว่าวันนี้มีประชุมฉันไปก่อนนะคะคุณอยากเพิ่งไปได้ไหมผมยังไม่อยากให้คุณไปเลยอ่ะไม่ได้ค่ะคุณก็รีบไปทำงานได้แล้วนะเดี๋ยวฉันต้องรีบไปแล้วพอดีพี่ที่ทำงานเขามารับแล้วนะคะตอนนี้คงอยู่หน้าบ้านแล้วพี่ที่มารับนี่ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอ่ะก็พี่บอสไงคะคนที่เคยมากินข้าวที่บ้านเราไงคุณผมไม่ยอมให้คุณไปหรอกนะถ้าคุณจะไปกับผู้ชายคนนั้นอ่ะเดี๋ยวผมไปส่งเองแต่นี่มันสายแล้วนะคุณฉันไปก่อนนะผมไม่สนนะยังไงผมก็ไม่ยอมให้คุณไปกับผู้ชาย2ต่อ2แน่ต่อไปนี้คุณต้องบอกผมตลอดว่าคุณอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรคุณก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันรีบฉันไปก่อนนะยังไงผมก็ไม่ยอมให้คุณไปหรอกคุณอย่ามางี่เง่าได้ไหมถ้าคุณไปกับมันคุณมีเรื่องกับผมแน่ถ้าคุณยังพูดไม่รู้เรื่องอยู่แบบนี้ฉันไม่คุยกับคุณแล้วนะคุณเดี๋ยวก่อนสิคุณที่รักเมื่อเช้าอ่ะผมขอโทษนะอย่าโกรธผมเลยนะอ่ะนี่ผมมีของขวัญมาให้ด้วยทำไมอยู่ๆถึงมีของขวัญมาให้เนี่ยคุณซื้อของขวัญมาให้ฉันเนื่องในโอกาสอะไรหรอก็ผมซื้อมาง้อคุณไงคุณใส่ไว้ตลอดเลยนะห้ามถอดออกนะค่ะงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่านะคะแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าคุณอยู่ที่ไหนทำอะไรกับใครยังไงคุณก็ต้องเป็นของผมคนเดียวฮัลโหลค่ะฮัลโหลคุณอยู่ไหนเนี่ยแล้วทำอะไรอยู่ฉันก็อยู่ที่บริษัทไงคะคุณไม่ต้องมาโกหกผมเลยนะผมรู้ว่าคุณอยู่ร้านอาหารนี่คุณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันอยู่ที่ร้านอาหารผมจะรู้ได้ไงมันไม่สำคัญหรอกแต่ที่แน่ๆทำไมคุณต้องโกหกผมด้วยว่าคุณอยู่บริษัทนี่คุณทำไมคุณต้องคอยจับผิดฉันตลอดเลยเนี่ยฉันก็แค่ออกมากินข้าวเดี๋ยวฉันก็กลับบริษัทแล้วแค่นี้นะคุณเดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนสิคุณใบเตยแกเป็นอะไรหรือเปล่าท่าทางแกดูไม่ดีเลยอ่ะขวัญก็แฟนฉันน่ะสิคอยจับผิดฉันอยู่ตลอดเลยแกไม่ว่าฉันจะทำอะไรฉันจะไปไหนเขาก็คอยโทรจิกฉันอยู่นั่นแหละฉันแทบจะไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยแกฉันว่าแกคิดมากไปหรือเปล่าแฟนแกเขาคงเป็นห่วงแกนั่นแหละเลยโทรตามแกตลอดแบบนี้ไงฉันว่าไม่หรอกแกแปลกมากเลยนะเขารู้ตลอดเลยว่าฉันอยู่ที่ไหนถ้าไม่ติดว่าแฟนแกเขาเป็นห่วงแกนะฉันคิดว่าเขาคงติด GPS ไว้ที่แกซะอีก GPS เหรออย่าบอกนะว่าเป็นอ่ะผมมีของขวัญมาให้คุณด้วยทำไมอยู่ๆถึงมีของขวัญมาให้เนี่ยฮัลโหลครับคุณวันนี้ฉันกลับบ้านช้าหน่อยนะคะทำไมถึงต้องกลับช้านี่มันถึงเวลาเลิกงานแล้วนี่คุณมัวทำอะไรอยู่พอดีฉันต้องรีบไปทำธุระต่อนะคะยังไงฉันโทรกลับนะคะแค่นี้ก่อนนะฮัลโหลคุณเดี๋ยวก่อนคุณเจ้าแบบนี้ใช่ไหมคุณหนีผมไม่ได้หรอกคุณเตยเดี๋ยวโปรเจกต์นี้เราทำไปเตยไหนคุณบอกคุณมาทำธุระไงนี่คุณรีบวางสายผมพร้อมอยู่กับนี่เนี่ยนะ
คุณมาที่นี่ได้ยังไงฉันแค่มาทำธุระกับพี่บอสเฉยๆธุระอะไรก็ผมเห็นอยู่ว่าคุณเดินจู่จี้อยู่ไอ้นี่สองคนหน้าตาก็ดีมีปัญญาหาแฟนเองไงวะนี่คุณไปว่าพี่บอสทำไมพี่บอสเขาเป็นเพื่อนร่วมงานฉันนะแล้วอีกอย่างคุณกับฉันเพิ่งคบกันได้แค่1เดือนไม่จำเป็นต้องตัวติดกันขนาดนี้ก็ได้จะกี่เดือนก็ช่างเถอะผมไม่สนหรอกคุณเป็นแฟนผมนะผมไม่อยากให้คุณไปยุ่งกับใครทั้งนั้นแล้วถ้าใครมายุ่งกับแฟนกูไม่เอาไว้แน่นี่คุณอย่ามาใช้อารมณ์แถวนี้นะฉันอายคนอื่นเขาและฉันก็อึดอัดมากด้วยฉันขอถามอะไรคุณหน่อยเถอะนี่คุณเป็นแฟนหรือว่าคุณเป็นโรคจิตกันแน่คุณอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่านาฬิกาข้อมือที่คุณเอาให้ฉันเนี่ยคุณแอบติด GPS อยู่ก็ผมรักคุณไงผมถึงต้องทำแบบนี้แต่ฉันว่ามันมากเกินไปนะคุณรู้ไหมว่าฉันแทบไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยฉันจะทำอะไรฉันจะไปไหนคุณก็คอยโทรจิกฉันตลอดนี่ฉันเป็นแฟนนะไม่ใช่นักโทษฉันว่าฉันคงทนคบกับคนอย่างคุณไม่ได้แล้วแหละเราเลิกกันเถอะเลิกเหรอคุณคิดเหรอว่าผมจะยอมอ่ะฉันอยากได้แฟนไม่ได้อยากได้โรคจิตถ้าคุณยังไม่เลิกยุ่งกับฉันฉันจะไปแจ้งตำรวจ